็นไงเกมวันนี้ก็เกมในวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มค่ะแล้วก็เราช่วงแรกอาจจะยังคุมเกมได้ไม่ดีค่ะแต่คือพอหลังๆเริ่มปรับกันได้แล้วก็คุมเกมเป็นคนทำเกมได้มาครับวันนี้ก็สนามมีลมครับก็อยู่ที่ฝั่งครับว่าฝั่งนี้เราจะตียังไงครับก็อยู่ที่ว่าเราคุมลูกฝั่งนั้นได้ดีแค่ไหนผ่านเข้ารอบแล้วมองดูเกมหน้าค่ะก็เกมหน้าก็ไปคุมเป็นไทยกันเองยังไม่รู้ว่าเจอใครครับยังตีกันอยู่ยังไม่เสร็จให้คนไทยเชียร์เท่านั้นค่ะก็อยากจะฝากแฟนๆชาวไทยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนที่ทำการแข่งขันรายการนี้ค่ะก็อยากให้มาเชียร์กันที่สนามนี้กันเยอะๆนะคะพวกเราก็ตั้งใจกันทำเต็มที่ค่ะ